ลำไยไหทองคำยังไม่คิดแต่งปุ้ยศรีสกลรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกนักร้องสาวลำไยไหทองคำเปิดใจยังไม่คิดไปถึงเรื่องแต่งงานนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ปุ้ยศรีสกลยอมรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกวันที่11สิงหาคม2565เคยออกมายอมรับว่าใช้ชีวิตคู่กับปุ้ยศรีสกลนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ล่าสุดเจอนักร้องสาวลำไยไหทองคำในงานเปิดตัวหนังเรื่องเดอะเลขบึงการที่เมเจอร์รัชโยธินผู้สื่อข่าวได้อัปเดตเรื่องความรักว่าใกล้จะแต่งงานกันหรือยังโดยนักร้องสาวเผยว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งหรือไม่แต่งยังไงก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชิลๆไปก่อนค่ะหัวเราะแต่งเคยวาดฝันว่าอยากแต่งงานไหมสำหรับตัวหนูคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคะหนูคิดว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทำงานไปด้วยเพราะชีวิตหลังแต่งงานมันน่าจะอีกแบบนึงก็ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานค่ะฝ่ายชายคิดเหมือนกันไหมเป็นความคิดร่วมกันค่ะแฮปปี้กับการทำงานทั้งคู่เลยใช่ค่ะแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนและส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเราคิดว่าแต่งไม่แต่งก็เหมือนเดิมเพราะเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันและแฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันมันก็น่าจะโอเคแล้วรักจะมีแต่งแบบภายในครอบครัวไหมอย่างข้าไม่มียิ้มคิดไว้ไหมว่าอีกสักกี่ปียังเลยข้ายังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกกี่ปีเมื่อไหร่พร้อมก็คงจะเมื่อนั้นแล้วเรื่องทายาทล่ะถ้าไม่แต่งแล้วจะยังไงสำหรับหนูถ้ามีก็คือมีค่าแต่งไม่แต่งหนูไม่ได้ซีเรียสอาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้เพราะหนูคิดเองว่าการแต่งงานก็คือการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งตัวหนูมองว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับหนูนะแต่อยากมีลูกใช่ไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะคือพร้อมแหละถ้ามีก็โอเคตอนนี้คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วใช่ค่ะพร้อมนายห้างประจักษ์ชัยห้ามยังไม่ให้ท้องตอนนี้ไหมเพราะงานเพียบอาจารย์ไม่ได้ห้ามค่ะแต่ไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องตรงนี้ก็ปล่อยให้เราบริหารทุกอย่างเองแต่หนูว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าจะมีมันก็คงมีแหละจริงๆเรื่องลูกกับเรื่องงานมันคาบเกี่ยวกันด้วยไหมเพราะถ้ามีงานเรื่องลูกเราอาจจะต้องรอไว้ก่อนหนูว่ามีก็ทำงานได้นะหัวเราะแต่อาจจะพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตัวปุ้ยเขาอยากมีไหมจริงๆเราไม่ได้คุยกันว่าจะวางแผนมีหรือไม่มีค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มีก็คือมีค่ะเช่นหัสวีให้สถานะมุกดามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนพร้อมซัพพอร์ตทุกเรื่องยังเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆต่างลุ้นกันหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงสำหรับเข้มหัสวีกับมุกดานรินทร์รักแถมล่าสุดหนุ่มเข้มทุ่มทุนซื้อของขวัญให้หนูมุกในวันเกิดอีกต่างหากงานนี้แฟนๆยิ่งลุ้นหนักล่าสุดได้เจอทั้งคู่ในงานบวงสรวงละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่ช่อง7งานนี้เลยจับทั้งคู่มาเผยถึงความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ขยับหรือยังอยู่แค่เพื่อนร่วมงานวันเกิดที่ผ่านมาได้อะไรมุกดาได้กำไรค่ะเอามาแต่อยู่ในกระเป๋าเข้มอยากให้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าการที่เราประสบความสำเร็จมันก็มาจากหลายด้านมากๆนอกจากสถานีค่ายละครผู้กำกับนักแสดงอื่นๆก็ยังมีมุกที่เราค่อนข้างจะเติบโตและมีคนรู้จักเร็ว
อีกหนึ่งความสำเร็จก็มาจากมุกเลยอยากจะหาของขวัญให้เขาครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดอยู่นานมากๆครับกว่าจะได้ก็พยายามถามผู้จัดการว่าเป็นรองเท้าดีไหมหรือว่ากระเป๋าหรือจะเป็นสร้อยข้อมือเขาเลือกเป็นสร้อยข้อมือและก็ส่งมาให้เลือกประมาณ6อันซึ่งเข้มก็เลือกอันนี้ให้ครับทำไมถึงเป็นเส้นนี้เข้มผมรู้สึกว่าเหมาะสมกับเขามากก็เลยเอาอันนี้ให้มุกดาเห็นของขวัญถึงกับกรี๊ดเลยตกใจหรือยังไงมุกดาที่กรี๊ดคือตกใจเพราะเข้มเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกอะไรแบบนี้ค่ะพอเห็นก็รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าปกติเข้มจะห้าวๆไม่ค่อยมุ้งมิ้งเท่าไหร่ค่ะก็เลยแปลกใจเป็นเส้นที่เราเล็งไว้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่ามุกดามันก็น่ารักค่ะน่ารักในแบบที่ใส่ได้ทุกงานค่ะจริงๆก็ชอบใครให้อะไรเราก็ชอบหมดเป็นกำไรแทนใจไหมเข้มเป็นของขวัญดีกว่าครับเป็นของขวัญให้ในวันสำคัญของเขาในการเจริญเติบโตของเขาทุกๆปีเขาใส่ใจเราพิเศษมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างมุกดาดีใจครับเพราะเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันวันหนึ่งเขาให้ความสำคัญกับเราเราก็โอเครู้สึกดีใจและก็ขอบคุณเข้มมากๆค่ะทุกครั้งที่ใส่กำไรเขาก็เหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลามุกดาคือเวลาที่ใครให้อะไรไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงปณิตาหรือใครให้อะไรหนูใส่หนูก็นึกถึงคนที่ให้เสมอไม่ว่าจะเป็นใครที่ให้ข้าพอเรามองก็โอเคอันนี้เข้มให้ยิ้มกดดันเลยไหมถ้าวันเกิดเข้มจะให้อะไรดีมุกดาเขามีทุกอย่างแล้วหนูก็ไม่รู้จะให้อะไรดีให้ใจเลยดีไหมมุกดาโหตรงนี้น่ากลัวมากเลยหัวเราะเข้มยังไม่มีแฟนไงหรือมีแล้วเข้มยังครับยังไม่มีคนชงเยอะมากกว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีเข้มอยู่ในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วครับเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคาดหวังมากมายนอกจากสิ่งที่จะมอบให้เขาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้หรือรองรับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราก็คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนไหมเข้มมันเกินไปแล้วครับเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมีทั้งพี่หนิงและทุกอย่างเวลาเราปาร์ตี้ก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆมันสนิทใจมากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละครับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต่อกันมีคำนิยามสถานะพิเศษของคู่เราไหมเข้มไม่มีเลยครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวสบายใจมากๆแล้วครับณตอนนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วสบายใจที่สุดแล้วครับในอารมณ์บางอย่างจะเข้าใจได้ว่าณตอนนี้มุกรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงมันอยู่ด้วยกันมานานก็ค่อนข้างที่จะมองออกว่าเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนเข้ามาจีบความสัมพันธ์ของเราทั้งสองจะยังโอเคอยู่ไหมเข้มถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็ค่อนข้างที่จะยินดีกับทุกความสุขและทุกความสำเร็จของทุกคนครับไม่ใช่แค่มุกเองรวมไปถึงหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวเราอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็ยินดีที่จะมีความสุขตามไปด้วยครับเคยคุยกันไหมว่าถ้ามีแฟนจะสนิทกันเหมือนเดิมหรือต้องเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเข้มผมว่าไม่หรอกครับเราพร้อมที่จะยินดีต่อกันมานานมากๆแล้วต่อให้ใครจะมีความรักหรือว่าจะมีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนแต่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวบางทีถ้าเรามีแฟนเราก็อาจจะสามารถปรึกษามุกได้หรือถ้ามุกมีแฟนเขาก็อาจจะอยากได้มุมมองของผู้ชายเพิ่มเติมก็ได้หรือเพื่อนคนอื่นๆอยากจะได้มุมมองที่มันแตกต่างเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ครับเคยปรึกษาเรื่องความรักกันบ้างไหมเข้มไม่ค่อยเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาความรักจากตรงไหนไปปรึกษาเขามุกดา
ไม่มีค่ะมีแค่เวลาเขาเครียดเราจะแค่ถามว่าเป็นอะไรเหรอดูช่วงนี้ไม่ปกติฝนตกนี่นอยแล้วนะไม่รู้นอยอะไรนักหนาเหมือนคนบ้าเลยค่ะเข้มผมแพ้บรรยากาศที่มันอึมครึมอากาศแบบนี้จะแพ้จะอ๋องมุกดาพอถามหรือพูดอะไรด้วยก็จะไม่ตอบก็ไม่ได้ฮิวอะไรจะแค่แซวเฉยๆว่าเข้มเป็นอะไรอ่ะมันใช่เหรอช่วยเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเราจะไม่ได้อะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเขาไม่ปกติแฟนมีตเข้มวันที่21มุกดาจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานไหมมุกดาอยากให้ไปหรือเปล่าเข้มเดี๋ยวต้องดูคือจริงๆเราก็เกรงใจนะคือด้วยแฟนคลับและสิ่งที่เราวางแผนไว้มันก็เป็นบ้านเข้มล้วนๆเลยที่เขาอยากให้จัดแต่ถ้ามีแขกรับเชิญที่พอที่จะเซอร์ไพรส์ได้มันก็คงจะดีนะก็ลุ้นดูค่ะเตรียมของขวัญวันเกิดให้เข้มหรือยังมุกดาเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกเข้มไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับThank you.